ไปดูกันต่อครับเรื่องของการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki Cup นะครับที่ทีมชาติไทยของเราไปแข่งขันที่นั่นที่สิงคโปร์นะครับตอนนี้3เจ้าทัพที่จะนำศึกของเราในการชิงชัยนัดต่อไปครบเรียบร้อยนะครับประกอบไปด้วยเจอุ้มแล้วก็กันนั่นเองครับช้างศึกทัพนักกีฬาทีมชาติไทยของเราลงฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ครับที่ญี่ปุ่นนะครับสเตเดียมที่ประเทศสิงคโปร์เตรียมความพร้อมในนัดที่2ครับในการศึกชิงฟุตบอลอาเซียนนะครับ AFF Suzuki Cup 2020ที่จะลงสนามพบกับเมียนมาการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะลงซ้อมเกือบ30รายครับขาดแค่คนเดียวเท่านั้นเองคือฟิลิปโรเลอร์ครับที่เดี๋ยวจะตามมาสมทบในภายหลังนะครับประมาณวันที่12ธันวาคมนี้เดี๋ยวจะตามมาสมทบที่สิงคโปร์การฝึกซ้อมก็ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงครับโดยเน้นไปที่เกมรับเกมรุกแล้วก็การซ้อมลูกตั้งเตะนะครับมาโน่โพกิ้งครับมาโน่โพกิ้งย้ำว่าแผนกับนักเตะ3แกนหลักอย่างเจชนาทิพย์สงกระสินธีรทรบุญมาทันแล้วก็กันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเจอุ้มกันเนี่ยนะครับทั้ง3คนคาดว่าน่าจะลงสนามประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่จะพบกับเมียนมาซึ่งกันธนวัฒน์เองก็เปิดเผยกับการให้ข่าวเนี่ยครับบอกว่ารุ่นพี่อย่างเจชนาทิพย์สงกระสินเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีมากนะครับทั้งในสนามทั้งนอกสนามเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีเป็นอย่างมากเชื่อว่าทั้งพี่เจพี่อุ้มที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยนะครับจะสามารถดึงศักยภาพทุกคนในทีมออกมาได้เขาเรียกว่าเค้นฟอร์มเก่งของทุกคนออกมาได้ในการแข่งขันนัดนี้แน่นอนขณะที่ผลการแข่งขันในกลุ่ม B เมื่อวานนี้มาเลเซียถล่มลาวไป4ประตูต่อ0นะครับซาฟาวีราชิดก็ทําแฮตทริกทําให้ทัพเสือเหลืองมาเลเซียขึ้นนําเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม Bแข่งไป2นัดมี6แต้มเต็มส่วนอีกคู่นึงคืออินโดนีเซียเอาชนะกัมพูชาไป4ประตูต่อ2ส่วนไทยของเราครับเดี๋ยวรอติดตามมานะครับตามลุ้นตามเชียร์กันไทยของเราจะพบกับเมียนมานะครับก็น่าจะเก็บ3แต้มได้ล่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะเพราะตอนนี้ทีมของเราเกือบจะฟูลทีมแล้วส่งกำลังใจนะคะให้กับทีมลูกหนังไทยด้วยนะคะ